สวัสดีสบายดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันอาทิตย์ที่24เมษายน2022บรรยากาศบนตลาดคริปโตเคอเรนซีก็ไซด์เวย์นะเพื่อนๆยังไงก็อดทนกันนิดนึงนะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่เข้าไปไลฟ์ภาพเมื่อวานนี้ใน YouTube ชุมชนนะครับก็เราเลือกเกิดไม่ได้เพื่อนๆแต่เราเลือกที่จะถือและอดทนรวยกันต่อไปได้นะครับมาสบายๆสัก 2-3 ข่าวนะเพื่อนๆข่าวแรกนะครับจะพูดถึงคลินิกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขามีคลินิกรักษาผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมเสพติดคริปโตเคอเรนซีโดยมีค่าบริการนะครับเขาบอกว่า $90,000 ต่อ1คอร์สหรือประมาณ 3,500,000 บาทเพื่อนๆการรักษานะครับจะเป็นการรักษาแบบจิตบำบัดมีเทรนเนอร์ส่วนตัวมีการดูแลด้านอาหารแบบบำบัดมีการเรียนโยคะนะครับแถมยังมีการฝังเข็มเพื่อปรับสภาพจิตใจของผู้เสพติดคริปโตเคอเรนซีเพื่อนๆก็1คอร์ส1สัปดาห์นะครับพร้อมห้องหรูตรงข้ามแม่น้ำซูริชนะครับ3ล้านบาทเพื่อนๆพูดง่ายๆว่าคุณต้องป่วยแล้วต้องรวยด้วยนะฮะแล้วผมนึกภาพไม่ออกว่าสมมติผมมีปัญญาเข้าไปรักษาตรงนั้นเนี่ยเกิดผมไปเจอคนที่เสพติดคริปโตเหมือนกันเนี่ยมันจะยิ่งทำให้อาการหนักลงไปอีกหรือเปล่านะเพื่อนๆหรือมันจะมีใครที่แอบเอากราฟมาดูไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะครับก็คิดยังไงกับข่าวนี้นะครับ1สัปดาห์3ล้านบาทพร้อมห้องหรูนะครับสำหรับคนที่เสพติดคริปโตเคอเรนซีต่อไปจะมาพูดถึงฟัดในรัฐนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะเพื่อนๆวันที่25เมษายนที่จะถึงนี้เขาจะมีการประชุมในรัฐสภาของนิวยอร์กว่าด้วยการแบนการขุดคริปโตการประชุมครั้งนี้นะครับจะพูดถึงประเด็นของพลังงานที่ใช้ในการขุดคริปโตและผลกระทบต่อรัฐนิวยอร์กรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีท่านนายกเทศมนตรีนะครับคุณเอริกอาดัมใครที่จำได้นะเพื่อนนายกเทศมนตรีของนิวยอร์กเอริกอาดัมเนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนคริปโตเคอเรนซีนะฮะก็แกก็ต่อสู้มาโดยตลอดแถมยังเอาเงินเดือนเนี่ยไปซื้อบิตคอยน์อีกนะเงินเดือนแรกนะถ้าเพื่อนๆจำได้แกก็จะมานั่งเป็นเหมือนกับประธานฝ่ายค้านตรงนี้นะครับไม่สนับสนุนตรงนี้แต่ถ้าเกิดการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันมีการลงคะแนนเสียงข้างมากให้กับฝ่ายที่นะต่อต้านการขุดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยหมายถึงรัฐนิวยอร์กอาจจะเป็นรัฐที่ห้ามขุดคริปโตเคอเรนซีอีกต่อไปเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับฟัดเบาๆจากนิวยอร์กส่วนตัวผมคิดว่าข่าวนี้ไม่น่าจะกระทบมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือนิวยอร์กเนี่ยเป็นรัฐที่ภาษีก็แพงในเรื่องของภาษีเนี่ยของสหรัฐอเมริกาบางรัฐเนี่ยเขามีภาษี2โป๊ะเลยนะเพื่อนๆโป๊ะแรกเนี่ยคือเสียให้รัฐบาลเขาเรียกว่า Federal Tax นะครับอีกอันนึงก็เป็น State Tax หรือว่าเปรียบเทียบเหมือนกับเสียให้จังหวัดด้วยนะฮะทั้งประเทศด้วยแล้วก็จังหวัดด้วยเนี่ยซึ่งนิวยอร์กเนี่ย State Tax ก็ถือว่าสูงอันดับต้นๆของประเทศเชื่อว่าเหมืองใหญ่ๆก็คงย้ายอ่ะเพื่อนๆอาจจะย้ายไปอยู่แบบเท็กซัสนะตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์หลายประเทศนะเขาย้ายมาอเมริกามาขุดเนี่ยก็ไปเปิดเหมืองที่เท็กซัสซะส่วนใหญ่นะเพื่อนๆไม่น่าจะเป็นฟัดที่เลวร้ายนะครับต่อไปหัวข้อข่าวนี้เขาบอกว่า CEO ของ Coinbase เนี่ยเขามองว่า Apple ไม่ยอมทำฟีเจอร์ที่เป็นมิตรต่อนักลงทุนคริปโตเคอเรนซีคือล่าสุดนะครับคุณ Brian Armstrong CEO ของบริษัท Coinbase เนี่ยแกไปออกพอดแคสต์และแกก็พูดถึงการใช้ wallet ในอนาคตเนี่ยนะฮะมันควรจะเป็นยังไงแกพูดถึงฟังก์ชันบางอย่างที่ทางบริษัท Coinbase เนี่ยต้องการจะเพิ่มไปใน App Store แต่ว่าทาง Apple เนี่ยไม่ยอม develop ให้นะครับก็แกมองว่าในอนาคตเนี่ยคนคงเบื่อที่จะต้องมานั่งพกอะไรหลายๆอย่างนะพก wallet ด้วยพกโทรศัพท์มือถือด้วยทำไม Apple ถึงไม่ทำเขาเรียกว่าCrypto Compatible Device นะครับหรือเป็นแบบระบบ All in One อ่ะเพื่อนๆนึกภาพว่าเรามีมือถืออันเดียวแล้วแบบเราเก็บแบบคริปโตด้วยเนี่ยนะเป็น Wallet ด้วยเนี่ยมันจบเลยมันตอบโจทย์เลยนะครับส่วนตัวเรื่องนี้ผมมองว่าในระยะยาวยังไงก็ต้องมีเพื่อนๆผมว่าคุณ Brian Armstrong เนี่ยแกอาจจะมาออกพอดแคสต์แบบเหมือนกับโจมตีให้แบบ Apple รีบผลิตมาเนี่ยอะไรประมาณนี้นะฮะเหมือนกับจี้ก้น Apple เนี่ยนะฮะแต่ในสหรัฐอเมริกานะเพื่อนๆมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือในเรื่องของ liability นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีประเด็นที่ว่าเหรียญหายเพราะโดนแฮกเนี่ย
มันอาจจะส่งผลให้ image หน้าตาของบริษัทแล้วก็โอ้โหมันอาจจะมีคดีความอ่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะหายแค่ 1,000 บาทหรือ 100,000 บาทเนี่ยผมว่ามันจะเป็นข่าวทำให้ Apple เนี่ยเขากว่าจะกู้หน้าเนี่ยคงอีกนานนะผมว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของ security ซะส่วนใหญ่นะฮะกำลังพัฒนาอยู่แต่น่าจะดูเรื่อง security เป็นหลักข่าวต่อไปจะมาพูดถึงประเทศเวียดนามนะเพื่อนๆเวียดนามเนี่ยเขาเปิดตัวนี่นะฮะเวียดนามบล็อกเชนยูเนียนเพื่อนๆซึ่งเวียดนามบล็อกเชนยูเนียนเนี่ยนะครับหรือ VBU เนี่ยมันจะเป็นองค์กรที่จะมาสนับสนุนคริปโตเคอเรนซีโปรเจกต์ต่างๆนะครับในประเทศเวียดนามและจะเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างองค์กรเทคโนโลยีในเวียดนามให้เข้ากับบล็อกเชนเทคโนโลยีนอกจากนั้นแล้วนะเพื่อนๆเขายังจะเปิดให้คำปรึกษากับบุคคลนิติบุคคลหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิตอลอีกด้วยเวียดนามนะเพื่อนๆโอ้โหเปิดตัวเวียดนามบล็อกเชนยูเนียนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆจำได้เมื่อ2วันก่อนผมอ่านข่าวถึงกำไรนะครับกำไรที่ได้จากการเทรดคริปโตเคอเรนซีในปี2021เนี่ยประเทศเวียดนามเขาอยู่ที่ 2,383 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนประเทศไทยเราอยู่ที่ 1,195 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือเขาแซงเราไปพันกว่าล้านอ่ะเพื่อนๆแล้วเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยที่ผมไปเวียดนามครั้งแรกนะฮะผมยังจำได้แม่นเลยว่าเพื่อนผมเนี่ยบอกว่าอีกไม่นานเวียดนามจะแซงไทยซึ่งตอนนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกอ่ะนะห้างสรรพสินค้าสมัยนั้นของเขาเนี่ยชั้นเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรนะบนไดเลื่อนก็แทบจะไม่ได้เปิดให้ใช้เลยถนนหนทางอะไรก็ไม่ค่อยดีนะฮะตอนนั้นผมก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้พอผมไปรอบ2นะเพื่อนๆเห็นแบบในเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยนะฮะก็คิดว่าอ๋อถ้าเขามาแซงก็อาจจะเป็นในเรื่องของการผลิตหรือเปล่านะฮะทั้งนี้เวียดนามเขาก็มีปัญหาในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์นะครับระบบโลจิสติกเขาก็ยังสู้ประเทศไทยไม่ค่อยได้แต่ตอนนั้นนะผมก็เริ่มเงียบเริ่มไม่หัวเราะแล้วนะฮะแต่เนี่ยผมอ่านข่าวว่าเวียดนามเขามีเวียดนามบล็อกเชนยูเนียนเนี่ยเพื่อนๆที่จะมาให้คำปรึกษากับบุคคลในเรื่องของระบบนิเวศของคริปโตเคอเรนซีมาเชื่อมต่อเทคโนโลยีให้เข้ากับบล็อกเชนเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าหรือเขาจะมาแซงทางโค้งเพื่อนๆคิดยังไงกับข่าวนี้นะครับก็ดูกันต่อไปเพื่อนๆหลายๆประเทศแถวบ้านเราเขาก็รู้สึกว่าตื่นตัวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนมากขึ้นนะครับหวังว่าในประเทศไทยเนี่ยในอนาคตอีกไม่นานเราต้องมีองค์กรแบบนี้เพื่อนๆนะครับเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆตามสไตล์วันอาทิตย์นะครับไม่ค่อยมีข่าวอะไรมากมายเท่าไหร่นี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะเพื่อนๆกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม